ที่เป็นทนายด้วยนะครับครับได้รับบาดเจ็บยังไงบ้างครับก็มีที่หัวนี่โอ้โหบวมไปหมดแล้วก็มีบาดแผลฉีกขาดตรงข้างกกหูนี่อันนี้เย็บ2เข็มแล้วก็ตามลำตัวเพราะว่าเขาจะไม่พยายามทำร้ายที่ใบหน้าไงวิสัยตำรวจเขาจะเตะจะต่อยจะอะไรคือจะเอาทางที่ลำตัวหมดเลยบนลำตัวจะช้ำไปหมดแล้วก็มีที่ศีรษะนี่จะบวมเขียวโอ้ทั้งเหยียบอกทั้งกระทืบต้องบอกเลยว่าโดนเป็นเวลาชั่วโมงเลยฮะตั้งแต่สี่ทุ่มกว่าจนเที่ยงคืนนะคะรวมทั้งเวลาที่นั่งคุยกันจนเสร็จตับมานั่งตอนนี้ก็ก่อเหตุอย่างนี้มีลูกค้าเที่ยวอยู่ใช่ไหมมีครับมีเพราะว่ามีรถจอดอยู่หลายคันแต่ว่าหน้าเคาน์เตอร์มันจะหันหน้าออกไปทางลูกค้าแล้วก็จะมายืนข้างหลังเนี่ยคือเขาตัวเขาบังแล้วก็ชกอย่างเงี้ยเดินมันมืดๆไปมาที่ร้านพี่ผู้ชายนั่นเป็นอะไรเขาไม่รู้ไปไหนกันพี่15บาทแล้วก็เอากางเกงของไว้ไหนไม่รู้เดี๋ยวจะไปดูในครัวมันมีตังติดอยู่นั่นเนี่ยกางเกงกับเสื้อกางเกงกับเสื้อตอนเท่าไหร่เสื้อสีฟ้านี่เด็กพาผมเข้าไปในครัวเนี่ยบริเวณเนี่ยที่เขาทำลายเข้าไปด้วยหรือเปล่าแต่นี่ไม่มีอ่ะในตู้เย็นหรือเปล่าผมถามว่าเป็นตำรวจจริงไหมเด็กเวลาบอกไม่รู้ก็เพิ่งมาอยู่แล้วเข้าไปกับหมอไปกับหมอแล้วไม่รู้ไปไหนผมไม่รู้ในครัวเนี่ยไอ้ตรงโต๊ะที่ตั้งจอคอมพิวเตอร์อะจับผมนอนอยู่ตรงนั้นนะ